ผู้ต้องสงสัยหมายเลขหนึ่งเป็นอดีตตำรวจเราออกจากราชการเพราะปัญหาสุขภาพเคยทำคดีฆ่าหันศพยัดใส่ตู้เย็นร่วมกับหมอมนทนเฮียจำคดีนี้ได้ผัวฆ่าหันศพเมียโหดมากผู้ต้องสงสัยหมายเลข2เป็นตำรวจนอกแถวถูกไล่ออกเพราะรับสินบนทำงานร่วมกับหมอมนทนหลายคดีเบอร์2น่าจะเป็นไปได้กว่าเบอร์1เพราะว่าเป็นตำรวจที่รับสินบนไม่ใช่คนดีแน่ๆส่วนผู้ต้องสงสัยหมายเลข3เคยเป็นผู้ช่วยหมอมนทนที่นิติเวชต่อมาสอบติดเป็นตำรวจได้8ปีก่อนโมโหยิงเมียตัวเองตายเพิ่งพ้นโทษเมื่อปีที่แล้วเบอร์2กับเบอร์3ใครน่าสงสัยกว่ากันในความคิดผมผมคิดว่าเบอร์3มีความเป็นไปได้มากกว่าเพราะว่าเคยทำงานเป็นผู้ช่วยหมอมนทนสนิทกันถ้าอย่างนั้นเราจะเริ่มต้นสื่อจากเบอร์3ก่อนว่าแต่เขาจะคุยกับเราหรือว่าโจเราต้องปลอมตัวเป็นตำรวจได้ถ้าได้เฮียเป็นธุระจัดหาชุดตำรวจตาแล้วก็หมวกให้ขอเวลาวันหนึ่งพรุ่งนี้เราจะไปสอบปากคำผู้ต้องสงสัยหมายเลข3ร้อยตำรวจตรีหนุ่ยพร้อมไหมไม่พร้อมอ่ะหนุ่ยสูดลมหายใจเข้าลึกๆจะได้หายตื่นเต้นพี่โจไปกับหนุ่ยไม่ได้เหรอหนุ่ยก็หลุดแล้วเขาจับได้หน้าพี่กับเฮียเนี่ยคาแรคเตอร์มันชัดถ้าเกิดผู้ต้องสงสัยไปบอกไอ้วัดขึ้นมาเราจบเหแน่คือเองอะนะหน้ามา12หน้า12หน้าอะไรหน้าโหลยังเล่นอยู่นี่แล้วก็หุ่นนะก็ได้มาตรฐานชายไทยทั่วไปไม่มีอะไรเด๋อดูดีโอ้โหเก่าสุดๆอะไรอ่ะเด่นนี่ตลกรุ่นพ่อนี่หายตื่นเต้นยังดีขึ้นแล้วพี่ถ้างั้นลองทวนสิพี่จะถามอะไรบ้างเด๋อดูดีเด่นไม่ใช่มาโอ้ยไหวป่ะเนี่ยเฮียไปกันหมดแล้วพวกเราอ่ะเอาดีๆสิครับเราตัวนำเลยเนี่ยหน้า12หน้าตีนะคุณรู้จักหมอมนทนไหมก่อนที่ผมจะมาสมัครเป็นตำรวจผมเคยเป็นผู้ช่วยหมอมนทนที่นิติเวชมาก่อนนะครับแล้วคุณเจอหมอครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครั้งสุดท้ายก็หลายปีแล้วนะครับก่อนนะครับครับจ๊ะป้องผู้ต้องสงสัยไว้ครับผมไปหยุด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 เดี๋ยวนี้ไปหยุดหยุดเฮ้ยเฮ้ยเร็วเร็วเร็ว